สินค้าจีนฮุบตลาดไทย6เดือนปีนี้ไทยขาดดุล7.2แสนล้านโรงงานปิดตัว667แห่งจากสงครามการค้าจีนสหรัฐรอบใหม่การส่งออกสินค้าจีนไปยังสหรัฐไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตอีกต่อไปหลังจากสหรัฐขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น20-100%ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567ไม่ว่าจะเป็นรถอีวีแผงโซลา่าเหล็กและอลูมิเนียมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้น เพื่อปกป้องอุตสาหากรรมในประเทศจากสินค้าราคาถูกข,ของจีนเมื่อพี่เบิ้มอย่างสหรัฐนําทีม EU ก็ขยับขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะรถ EV ส่งผลให้สินค้าจีนทละลักเข้าสู่อาเซียนขณะที่ข้อกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและกฎหมายปกป้องอุตสาหากรรมในประเทศไม่ค่อยถูกนํามาบังคับใช้เหมือนยุโรปและสหรัฐจึงไม่แปลกใจว่าทาไมสินค้าราคาถูกด้วยคุณภาพจากจีนทละลักเข้าไทยจนท่วมประเทศอยู่แล้วแต่สินค้า Made in Thailand นับวันจะเริ่มหายไปจากตลาด เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าจีนทำให้โรงงานขนาดเล็กหรือ SME ต้องลดกำลังการผลิตลงและท้ายสุดปิดกิจการไปจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหากรรมแจ้งว่าในช่วง6เดือนแรกปี2567ไทยมีโรงงานปิดตัว667แห่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน87.31%หรือเฉลี่ยปิดเดือนละ111แห่งแต่มีโรงงานเปิดกิจการกว่า1,009แห่งเพิ่มขึ้น122.67%ซึ่งดูเหมือนว่าจะดีแต่หากมองให้ลึก จะพบว่าโรงงานที่เปิดกิจการนี้ส่วนใหญ่เป็นการย้ายฐานการผลิตจากนักลงทุนต่างประเทศและได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. ส่วนโรงงานที่ปิดกิจการนั้นพบว่ามีมูลค่าโรงงานเฉลี่ยโรงละ27ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็น SME หากปล่อยให้ SME ไทยต้องผเผชิญสู้เพียงลําพังจากการดําตลาดสินค้าด้วยคุณภาพจากจีนแถมถูกซ้ําเติมจากยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซของจีนอย่างเทมูที่เคยถล่มตลาดสหรัฐมาแล้ว เข้ามาบุกตลาดอ e ีคอมเมิร์ไทยด้วยรูปแบบการขายสินค้าจากโรงงานจีนตรงสู่ผู้บริโภคในราคาถูกเชื่อว่า SME มีความเป็นไปได้มากที่จะปิดตัวราวใบไม้ร่วงหล่นในครึ่งหลังปีนี้และเมื่อ SME ปิดแล้วปิดเลยโอกาสยากที่จะฟื้นขึ้นมาได้อีกดังนั้นภาครัฐต้องเร่งหามาตรการหรือแนวทางช่วยเหลือ SME อย่างเร่งด่วนเป็นรูปธรรมเพื่อให้ SME ยังคงเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกรกล่าวว่า6เดือนแรกของปี2567ประเทศไทยขาดดุลการค้าจากจีน19,967.46ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7.12แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น15.66%มาจากการนำเข้าสินค้าจากจีนโตขึ้น7.12%จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่ากว่า37,569.89ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.34ล้านล้านบาท ส่งผลกระทบกับภาคการผลิตกว่า23กลุ่มอุตสาหากรรมนับเป็นเรื่องที่น่ากังวลและเร่งแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้จึงขอเสนอให้รัฐบาลเข้มงวดการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านําเข้ากํากับและควบคุมสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีโดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าภายในประเทศอย่างเข้มข้นโดยสร้างอีโคซิส e ตและสป라이 c h เชนไทยให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน